บุ๋มปนัดดาทนไม่ไหวขอพูดถึงลุงพลหลังได้รับการประกันตัวชั่วคราวเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ช็อกของประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเมื่อคดีของน้องชมพู่ที่เสียชีวิตปริศนาที่บ้านกกอกได้สิ้นสุดการรอคอยศาลจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติออกหมายจับลุงพลฐานความผิด3ข้อหาพรากผู้เยาว์ทอดทิ้งเด็กเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายและกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมทำให้การชันสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่ต่อมาณศาลจังหวัดมุกดาหารทางด้านของทนายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดก็ได้เดินทางนำเอกสารและหลักทรัพย์จำนวน 180,000 บาทหลักเข้ายื่นขอประกันตัวลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตปริศนาของน้องชมพู่ซึ่งศาลได้ใช้เวลาพิเคราะห์คำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างสอบสวนและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนรวมถึงคำร้องขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้เสียหายและพยานนานว่า7ชั่วโมงเลยทีเดียวและล่าสุดทางด้านพิธีกรฝีปากกล้าดีกรีนางสาวไทยอย่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั้นก็ถึงทนไม่ไหวได้ออกมาพูดถึงลุงพลเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของสังคมซึ่งบุ๋มปนัดดาได้กล่าวไว้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของสื่อและสังคมไม่ควรให้ข้าผู้ต้องสงสัยขนาดนั้นกลับมาคิดกันใหม่พลาดอะไรไปบ้างตั้งสติเชิดชูคนดีไม่ใช่คนชั่ว